นี้เนี่ยก็จะบัญญัติตั้งแต่ภารกิจที่สำคัญนะที่เราบัญญัติไว้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องการดำเนินการเรื่องของการจัดการเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับและที่สำคัญนะครับที่เราบัญญัติเอาไว้เป็นพิเศษก็คือว่าให้เป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นในการที่จะจัดให้มีหนึ่งการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตการร่วมกับประชาชนในการสร้างกลไกนะในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการทุจริตจนการชี้เบาะแสอันนี้เราให้เป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นที่จะให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องพวกนี้นะครับจนรวมถึงในเรื่องของการทำประชามติก็บัญญัติเอาไว้ในร่างประมวลฉบับนี้นะครับนะก็ดีคือในร่างประมวลฉบับนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นร่างประมวลที่เราคิดว่าที่คณะกรรมการท้องถิ่นนะครับนำเสนอนั่นคือว่าหนึ่งเราเน้นในเรื่องของความโปร่งใสนะครับในการเข้ามาในเรื่องของการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและสมาชิกนะครับสองประสิทธิภาพในการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับทำยังไงที่ให้องค์กรท้องถิ่นมีประสิทธิภาพนะครับมีอำนาจหน้าที่มีรายได้นะครับและท้ายที่สุดเนี่ยให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับนี่ก็คือโดยสาระโดยสรุปนะครับของร่างประมวลที่นำเสนอนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาชิกสภาขับเคลื่อนนะครับที่ในการนำเสนอเนี่ยท่านได้ให้ความเห็นชอบนะครับตัวร่างรายงานฉบับนี้นะครับซึ่งไม่มีท่านใดที่คัดค้านเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลักการที่ทางสมาชิกทุกท่านเนี่ยให้การสนับสนุนครับก็ขอได้ขอสรุปยกเรื่องและสำคัญนะครับของร่างประมวลที่นำเสนอครับอันนี้เนี่ยยืนยันได้เลยว่าไม่มีการยุบไม่มีการยุบอบต.นะครับนะเรายกฐานะอบต.ในกฎหมายนี่เขียนไว้ชัดเจนยกฐานะอบต.ทั่วประเทศนะครับเป็นเทศบาลประเด็นที่เรายกฐานะอบต.ขึ้นมาเพื่ออะไรครับขณะนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่ของอบต.ในการดูแลทุกส่วนของประชาชนเนี่ยถ้าท่านไปดูตามกฎหมายปัจจุบันนะครับในเรื่องที่อบต.ต้องทำเนี่ยมีอยู่7กิจกรรมเองแต่ในตัวร่างประมวลใหม่เนี่ยเทศบาลตำบลนะครับท่านจะดูตัวร่างกฎหมายได้มีภารกิจในการดูแลทุกสุขของประชาชนพื้นฐานเนี่ยอยู่ทั้งหมด23กิจกรรมหรือ23ประเภทการที่เรายกฐานะอบต.ขึ้นมาเป็นเทศบาลเนี่ยนั่นหมายความว่าประชาชนเดิมที่อยู่ในเขตอบต.และยกฐานะมาเป็นเทศบาลเนี่ยจะได้รับทั้งประเภทของการให้บริการผมกำลังพูดต่อไปถึงคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์นี่กันที่หนึ่งนะครับอันที่สองที่ผมพูดในเรื่องของการควบรวมก็จะมีเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ประเด็นสำคัญขนาดนี้ก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยเรามีองค์กรท้องถิ่นที่เล็กๆเยอะเหลือเกินผมเรียนได้เลยว่าจากประมาณคราวนี้จะมีทั้งหมด 7,851 องค์กรท้องถิ่นมีอบต.อยู่ประมาณ 5,000 กว่าแห่งอบต.เนี่ยประมาณเกิน 80% มีรายได้ไม่ลงเงินหมุนเนี่ยต่ำกว่า20ล้านคำว่าต่ำกว่า20ล้านเนี่ยจากตัวเลขที่เราได้หามาจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเราพบว่าอบต.บางแห่งเนี่ยไม่มีงบพัฒนาบางปีไม่มีเลยนะครับคือศูนย์นะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่า1ทำยังไงที่จะทำให้องค์กรท้องถิ่นรวมกันแล้วเนี่ยนะครับ1จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีภารกิจบางตัวซึ่งเป็นภารกิจที่คิดว่าจำเป็นนะครับและต้องมีโครงสร้างรองรับเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยทั้งหลายในขณะนี้คิดว่าเป็นภารกิจที่เราต้องมีโครงสร้างที่จะมารองรับในเรื่องการควบรวมเนี่ยหมายถึงว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยจะมีโครงสร้างอาจจะเป็นกองสวัสดิการสังคมในการดูแลผู้สูงวัยที่มีชีวิตในอนาคตหรือเรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยในเทศบาลตำบลเนี่ยบังคับไว้เลยว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจบังคับของเทศบาลตำบล